Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่2กันยายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ถูกทดสอบด้วยไฟวันที่2การตัดสินใจแน่วแน่จากภายในดาเนียลบทที่2ข้อ1ถึง6ในปีที่2ของรัชกาลเนบูคัดเนซาพระองค์ทรงสุบินพระองค์ทรงทุกข์พระทัยจนบรรทมไม่หลับแล้วกษัตริย์จึงทรงบัญชาให้เรียกพวกโหรหมอดูนักวิทยาคมและคนเคลเดียเข้ามาเพื่อทูลกษัตริย์ให้รู้เรื่องที่ทรงสุบินเขาทั้งหลายก็เข้าเฝ้ากษัตริย์และกษัตริย์ตรัสกับพวกเขาว่าเราได้ฝันและจิตของเราก็เป็นทุกข์อยากรู้ว่าฝันเรื่องอะไรแล้วคนเคลเดียจึงทูลกษัตริย์เป็นภาษาอารามีกว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอเล่าพระสุบินแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์แล้วเหล่าข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบินกษัตริย์ทรงตอบคนเคลเดียว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้าไม่บอกให้เรารู้ความฝันพร้อมทั้งคำแก้บนเจ้าจะถูกทึงแขนขาออกและบ้านเรือนของเจ้าจะถูกทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยแต่ถ้าเจ้าเปิดเผยความฝันและคำแก้บนให้เราเจ้าจะได้รับของขวัญรางวัลและเกียรติยศยิ่งใหญ่ฉะนั้นจงเปิดเผยความฝันและคำแก้ฝันแก่เรากษัตริย์เนบูคัดเนซาเป็นกษัตริย์ที่ใจร้อนเรารู้ว่าพระองค์มีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะเราได้เห็นการแสดงออกอันรุนแรงของพระองค์มากกว่า1ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับกษัตริย์ในยุคและในช่วงอายุนั้นนอกจากนั้นเนบูคัดเนซายังมีความหยิ่งในตนเองสูงมากเห็นได้จากการสร้างรูปปั้นที่เหมือนเป็นตัวแทนของพระองค์เองและสั่งให้ทั้งโลกนมัสการรูปปั้นนั้นเมื่อพระองค์รู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจหรือความเคารพพระองค์จะแสดงความโกรธเกลี้ยวไม่ใยดีชีวิตคนอื่นเมื่อใดที่พระองค์โกรธเมื่อนั้นต้องมีใครสักคนตายเราได้เห็นความไม่ใยดีชีวิตของกษัตริย์องค์นี้ในดาเนียลบทที่2ข้อ10ถึง13เมื่อพระองค์ต้องการให้นักปราชญ์เล่าถึงความฝันของพระองค์ก่อนที่จะทำนายความฝันนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นได้และในพระคัมภีร์เราได้เห็นว่านั่นทำให้กษัตริย์เนบูคัดเนซาทรงกริ้วและด้วยพระพิโรธพระองค์จึงมีรับสั่งให้ประหารพวกนักปราชญ์ทั้งหมดของบาบิโลนดาเนียลบทที่2ข้อ10ถึง13คนเคลเดียจึงทูลกษัตริย์ว่าไม่มีใครในพิภพเปิดเผยเรื่องของพระราชาได้เพราะว่าไม่มีพระราชายิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์องค์ใดไต่ถามถึงสิ่งเหล่านี้จากโหรหรือหมอดูหรือคนเคลเดียสิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากเกินไปไม่มีใครจะเปิดเผยแด่พระราชาได้นอกจากบรรดาพระผู้ไม่ได้อยู่กับมนุษย์เพราะเรื่องนี้กษัตริย์จึงกริ้วและส่งพระพิโรธยิ่งนักและมีรับสั่งให้ประหารพวกนักปราชญ์ทั้งหมดของบาบิโลนเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปราชญ์เสียทั้งหมดเขาจึงตามหาดาเนียลและเพื่อนๆเพื่อจะประหารชีวิตเช่นเดียวกันในดาเนียลบทที่3ข้อ14ถึง15เราได้เห็นการไต่สวนอันน่าเกรงกลัวของพระองค์ต่อชัดรักเมชาคและอเบดเนโกเนบูคัดเนซาตรัสแก่พวกเขาว่าชัดรักเมซาคและอาเบสเนสโกเอ๋ยเป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้าไม่ยอมปรนนิบัติบรรดาพระของเราหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งเราได้ตั้งไว้เอาเถอะถ้าเจ้าพร้อมใจแล้วพอเจ้าได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปี่ถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดเจ้าจงกราบนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการก็จะต้องโยนเจ้าเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ทันทีและพระองค์ไหนจะช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากมือของเราได้ชัดรักเมชาคและอเบสเนโกถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าเนบูคัดเนซาและพระองค์ทรงตรัสถามทันทีทันใดว่าเป็นความจริงหรือไม่และพระองค์ก็ทรงทดสอบพวกเขาทันทีโดยไม่รีรอคำตอบพระองค์ตรัสต่อว่าเอาเถอะถ้าเจ้าพร้อมใจแล้วเจ้าจงกราบนมัสการซึ่งนั่นคงเป็นสิ่งที่เนบูคัดเนซาคิดว่าจะเป็นการกระทำที่มีความเมตตามากแล้วเพราะในตอนนี้พระองค์คือราชาเหนือราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินในโลกทั้งหมดพระองค์ทรงถูกดูหมิ่นและไม่เชื่อฟังแต่พระองค์พร้อมที่จะมองข้ามการกระทำของชายหนุ่มเหล่านี้
หากเพียงพวกเขายอมแพ้และทำในสิ่งที่พระองค์ยอมรับได้แต่ในใจของชายหนุ่มทั้ง3คนพวกเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่มักจะทำให้ความเชื่อหรือการตัดสินใจเดินตามพระเจ้าของเราสั่นคลอนเราจะยึดมั่นในการตัดสินใจเชื่อฟังและเดินตามพระเจ้าต่อไปแม้เผชิญกับความกลัวได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาในชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมีชัยเหนือความตายและเราขอไม่กลัวสิ่งใดเมื่อเราอยู่ในความรักของพระองค์ขอทรงประทานความเชื่อมั่นใจที่เข้มแข็งความเชื่อมั่นที่ไม่โอนอ่อนต่อความอยุติธรรมความเชื่อที่จะเดินตามพระองค์แม้ในหนทางที่ยากลำบากและอันตรายเราขอตัดสินใจในวันนี้ที่จะก้าวไปกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน